กฎหมายการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตคุณผู้ฟังครับหากย้อนหลังไปไม่เกิน10ปีเนี่ยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารหาความรู้ความบันเทิงแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาจึงทําให้หน่วยงานต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐเอกชนหน่วยงานทางการศึกษาตลอดจนสถานศึกษาได้จัดทําเว็บไซต์ของตอนเองขึ้นโดยวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานในหน้าที่ตลอดจนใช้ในการติดต่อข่าวสารนะครับของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นๆด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดอะไรครับความรวดเร็วประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆเนี่ย mm. ก็ได้จัดให้มีกระดานข่าวหรือว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเว็บบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของอินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่งน,น,นะครับที่ทําให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อข่าวสารความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมาพบว่าผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกทางครับก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดซึ่งก็พบมากที่สุดของเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆนั่นก็คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการหมิ่นประมาทผู้อื่นซึ่งจากการกระทําดังกล่าวนะครับทำให้ข้อดีของอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นข้อเสียอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากถ้อยคําที่เป็นการหมิ่นประมาทจะแพร่หลายไปทั่วโลกในวงกว้างและรวดเร็วครับกว่าการหมิ่นประมาทด้วยวิธีอื่นนะครับในข้อเสียอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือเร่งขยายการทําความผิด ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายมากขึ้นเร็วขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองครับก่อนที่จะพิจารณานะครับว่าลักษณะการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรมีความผิดทางแพ่งและกทางอาญาอย่างไรมาพิจารณาบทบัญญัติในกฎหมายที่บัญญัติว่าการหมิ่นประมาทนั้นผู้กระทำจะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างไรบ้างครับคุณผู้ฟังครับทางแพ่งเนี่ย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา423บัญญัติว่าผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความฝ่าฝืนต่อความจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้อื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประกาศอื่นก็ดีท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อ บรรเทาความเสียหายใดๆอันเกิดแก่การนั้นเองครับในส่วนของทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 2 6ยบัญญัติว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกียดชังผู้นั้นกระทําผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหปีหรือปรับไม่เกินสองหมบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและ มาตราสามร้อยยี่สิบแปดบัญญัติว่าถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทกระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพ,พ,ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงอย่างอื่นกระทำโดยการกระจายเสียงหรือโดยการกระทำเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นใดผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทครับ เอาง่ายๆอย่างนี้ละกันคุณผู้ฟังครับโดยสรุปการหมิ่นประมาทนั้นก็คืออะไรครับการใส่ความผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆเ่นการพูดการเขียนพิมพ์ข้อความหรือแสดงกิริยาต่างๆโดยการใส่ความดังกล่าวนั้นต้องเป็นการกระทาให้บุคคลที่สามรับทราบครับซึ่งเป็นการกระทําที่ผู้ถูกใส่ความนั้นได้รับความเสียหายดังนั้นความผิดในการหมิ่นประมาททางอาญาอาจจะเป็นความจริงหรือความเท็จก็ได้ นะฮะตามคํากล่าวที่ว่ายิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาทเพราะว่าหลักกฎหมายเนี่ยมุ่งพิจารณาแต่เพียงว่าถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลอื่นในทางไม่ดีแล้วย่อมทําให้สังคมไม่สงบสุขไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ทําให้อะไรครับความรับผิดในการกระทําหมิ่นประมาทหากข้อความที่กล่าวเนี่ยเป็นเรื่องเท็จผู้กระทําก็ต้องรับผิดทางอาญาและ ชดใช้ความเสียหายทางแพง่งแต่ถ้าหากข้อความที่กล่าวเป็นจริงผู้กระทําจะมีความผิดทางอาญาแต่ไม่ต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่งนั่นเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าการกระทําผิดในการหมิ่นประมาทเป็นอย่างไรและจะต้องได้รับโทษอย่างไรสําหรับวิธีการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งมีความผิดตามกฎหมายมีวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง มาขยายความดังนี้ครับว่าการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแยกได้ประมาณ3วิธีการดังนี้ครับประการแรกการหมิ่นประมาททางอ e ีเมลครับหรือว่าจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์นั่นเองตัวอย่างที่เราทราบทางสื่อสารมวลชน,นนะครับกรณีที่มีบุคคลได้ส่งภาพที่ไม่เหมาะสมของนักแสดงกอไก่ไปกับจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้อื่นทำให้เกิดการดำเนินคดีต่อผู้ที่ส่งภาพดังกล่าวเนี่ย ซึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ที่นําเสนอไปข้างต้นนั้นนะครับก็ชัดเจนแล้วประการที่2ครับวิธีที่2การหมิ่นประมาททางเว็บไซต์ตัวอย่างที่พบเห็นโดยทั่วไปคือการนําเอาข้อความหรือภาพที่เป็นการใส่ความเนี่ยไปลงในเว็บไซต์หรือว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆหรือว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามหรือการแสดงข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยบนเว็บไซต์ในลักษณะใส่ความและทําให้ผู้อื่นเสียหาย ที่พบอยู่เนืองๆน,นะครับบนเว็บไซต์ต่างๆเว็บบอร์ดก็ดีใน Facebook ในไลน์ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์อันนี้ผมขยายความกว้างๆฉะนั้นนะครับมันก็ผิดนอกเหนือไปจากความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอามาตรา3 2 6แล้วมันก็ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอามาตรา3 2 8ซึ่งผู้กระทำก็รับโทษหนักกว่าเดิมนะครับ คือหนักกว่ามาตรา326และอาจจะต้องรับผิดทางแพ่งด้วยประการสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับการหมิ่นประมาททางโปรแกรมครับโอ้โปรแกรมการสื่อสารทางแชทไม่ว่าจะเป็นทางแชท Facebook ทางไลน์ทางสื่อที่มีการสื่อสารกัน2ทางโปรแกรมพวกนี้นะครับเขาก็มีที่มาคือเซิร์ฟเวอร์ได้จัดให้บุคคลเข้าไปพิมพ์ข้อความสนทนา แล้วหากข้อความที่พิมพ์มีลักษณะหมิ่นประมาทผู้อื่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่งเหมือนกันครับการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้หรือไม่อันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวอย่างการดําเนินคดีต่อผู้ที่กระทําการหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เยอะแยะอย่างที่เราเห็นเห็นกันรับรู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีการส่งอีเมลหรือว่ามีการทํา ตกแต่งภาพที่ไม่เหมาะสมของนักแสดงหรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆจนทําให้เกิดการดําเนินคดีต่อผู้ที่มีการส่งอีเมลดังกล่าวในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นหรือกรณีข่าวที่ต่างประเทศอย่างที่ศารอังกฤษศารสหรัฐนะครับได้พิพากษาผู้ที่ส่งอีเมลเนี่ยข้อความหมิ่นประมาทจนทําให้ผู้ที่ส่งอีเมลต้องชดใช้ค่าเสียหายครับ ซึ่งในการดำเนินคดีกับผู้ที่ส่งอีเมลได้ก็เนื่องจากว่าศาลเนี่ยได้สั่งให้บริษัทผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า ISP นั่นเองครับรวมไปถึงผู้ให้บริการอีเมลส่งข้อมูลให้นอกจากนี้นะครับการหมิ่นประมาทบนเว็บไซต์หรือว่าบนเว็บบอร์ดหรือว่าทางสื่อต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถย้อนรอยถึงผู้กระทำกรปิดได้เช่นกันโดยมีการขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า ISP ซึ่งเจ้าของเซเวอร์นี่ครับที่เป็นที่ตั้งของเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยให้ข้อมูลของผู้กระทําการอัปโหลดข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาทเอาอย่างนี้ถ้าเข้าใจภาษาง่ายๆในฐานะที่ผมเนี่ยก็เคยทําในส่วนนี้มานะครับในการติดตามบุคคลที่กระทําการหมิ่นประมาทหลากหลายเคสนะครับหลากหลายเรื่องก็ดีเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าบุคคลนั้น จะเป็นผู้ดึงผู้ใดอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นยูเซอร์ในระดับใดนะครับไม่มีทางที่จะหลีกหนีหลีกพ้นการตรวจสอบได้ครับเพราะทุกวันนี้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็ดีสามารถตรวจสอบได้ครับอะไรก็ตามที่เอาลงเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือในสื่อสารสนเทศจะไม่มีคำว่าความลับครับ นะครับจะไม่มีความลับแน่นอนยังไงก็อยากจะให้ตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตครับในทางที่สร้างสารรค์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งติดต่อข่าวสารและเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนะครับฉะนั้นจงจำนะครับว่าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกครั้งคิดจะโพสจะแชร์จะกดไลค์คิดมากๆครับเพราะทุกวันนี้อารมณ์เป็นตัวนา ทำให้เกิดความเสียหายหต่อชีวิตนะครับต่อชื่อเสียงและต่ออิสรภาพเสรีภาพของตนเองครับ